dance macabre. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach hand. Na palcach hand. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะครับมิตรรักแฟนเกมฟรีฟายทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้พี่เมียก็จะมาลงคลิปพี่เมียอาจจะลงคลิปดึกนะก็ตอนนี้พี่เมียก็ลงคลิปเกือบ1ทุ่มนะคาดว่าคลิปน่าจะลงประมาณน่าจะประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะพี่เมียคิดว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เมียไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงช้านิดนึงนะครับเพราะพี่เมียติดแข่งกับแคนักบุญเนาะโอเคครับวันนี้เนี่ยพี่เมียก็ไม่ได้มาหาข่าวใหม่หรือมาเล่นหรือมาอะไรครับแต่วันนี้ผมอยากมาเปิดครับเปิดกล่องแล้วก็รีวิวเจ้าลิงน้อยครับที่กำลังเข้ามานะครับแน่นอนครับคือเดี๋ยวพี่แมวจะมาบอกกันนะครับว่าลิงเนี่ยมันดีน้องคนเติมหรือไม่เติมนะฮะพี่แมวจะมาแนะนำอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวขออนุญาตไปเติมก่อนนะครับแป๊บนึงทุกคนดูก็โอเคนะครับหลังจากที่พี่แมวไปเติมมานะครับพี่แมวก็จะลองมารีวิวดูนะครับพี่แมวลองไปเล่นรหัสเพื่อนพี่แมวมาครับพี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวคิดว่าลิงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเฉยๆนะสำหรับพี่แมวนะโอเคพี่แมวลองเติมไปแล้วนะครับจำนวน150ฮะ150นะครับผมโอเคนะวันนี้พี่แมวก็จะมาเปิดกล่องแล้วนะน้องนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากมาเปิดกล่องคืออยากวัดด้วยโอเคตอนนี้เราก็ได้สิ่งหงอคงแล้วนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองกดตกลงนะฮะหรือว่าใช้โอเคเรากดตกลงดีกว่านะเดี๋ยวเราลองไปรีวิวลิงกันนะครับว่าลิงเนี่ยมันดียังไงนะครับน้องๆพี่บอกได้เลยนะก็โอเคนะครับลองรีวิวแบบว่าลิงกันนะครับแบบว่ารีวิวกันแบบดิบๆนะน้องๆพี่แมวลองไปสำรวจมานะครับสำหรับเจ้าสิงห์หอคงเนี่ยคือตัวละครหนึ่งเพชรอ่ะน้องๆก็น่าจะรู้แล้วมันก็เหมือนตัวละครฟรีนะครับน้องๆคือสำหรับคือมันเป็นตัวละครสำหรับสายฟรีก็เลยก็ว่าได้แต่มันก็ไม่ใช่สายฟรีหรอกเนาะมันก็เป็นแบบออกแนวเติมเนาะแต่มันก็ไม่ได้เติมเยอะนะครับก็สามารถเติมในด้านของบัตรกาลิน่าหรือเติมในด้านของไอ้นี่ครับบัญชีแค่20 บาท 30 บาทเองครับพี่แมวเห็นเพื่อนพี่แมวเติมนะครับโอเคนะพี่เมียหลังจากที่เมียลองไปเติมมานะครับพี่เมียคิดว่าสกิลของซิงห์คงเนี่ยไอ้พุ่งหญ้าเนี่ยที่ไอ้สกิลของพุ่งหญ้ามันเนี่ยมันใช้ได้แค่ของมันคนเดียวนะครับพี่เมียลองนะฮะลองไปใส่สกิลทั้งของ R พี่เมียจะลองใส่นะฮะทั้งน้องไปเชื่อพี่เมียจะลองใส่ทั้งของสกิลแม็กซิมนะครับเนี่ยสกิลของซิงห์คงไม่โผล่ขึ้นมาเลยครับแน่นอนครับสกิลซิงห์คงก็ใช้ได้แค่ตัวลิงอย่างเดียวนะก็แน่นอนครับก็หัวตัวลิงนี่ก็ราคา1เพชรนะสำหรับเพียงพี่เมียคิดว่าสกิลดีไหมถ้าในความคิดพี่แมวนะครับสำหรับซิงห์คงเนี่ยสกิลอะไรที่เหมาะกับซิงห์คงเหรอครับพี่แมวแน่นอนครับสกิลที่พี่แมวลองเล่นมานะครับรู้สึกว่าได้เป็นสกิลวิ่งเร็วนะครับของเคลลี่บวกกับสกิลของอะไรวะลืมชื่อครับผมขออภัยด้วยครับสกิลทางด้านของแม็กซิมนะลูกรักก็คือทางด้านของปั๊มยาเร็วคือมีหรือจะอาจจะใส่เป็นทางด้านของสกิลซิงห์คงบวกกับสกิลเคลลี่นะครับที่เป็นวิ่งเร็วแล้วก็บวกกับสกิลแคลอรีนะครับที่คือแบบว่าถือลูกซองแล้ววิ่งเร็วคือแบบทองกิ้งนะครับน้องๆพี่เมียลองไปเจอมากับตัวแล้วคือแบบว่าคือแม่งเวลาแม่งอยู่บนพุ่งไม้นะครับแล้วมันวิ่งแบบมันวิ่งโคตรเร็วอ่ะน้องๆคือจับไม่ทันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราโม้เยอะเกินแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ชุดให้กับเจ้าลิงจ๋อนะครับจริงหอคงก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดกล่องเนาะพี่เมียคิดว่าลิงพี่เมียเนี่ยน่าจะใส่ชุดแบบว่าออกแนวแบบเท่ๆหน่อยนะแบบจับๆอ่ะไม่มีใครใส่อ่ะพี่บอกเลยว่าพี่จะใส่ชุดอะไรให้มันเดย์พี่ใส่ชุดแข่งมันดีกว่านะคือแบบมันจะได้ดูแบบว่าลิงน่ากลัวนิดนึงน้องๆโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องกันก่อนนะครับโอเคแล้วพี่เมียก็จัดมา500เพชรนะครับพี่เมียก็จะมาเปิดกล่องทั้งของกล่องสกินปืนใหม่คือพี่เมียคืออยากได้สกาครับแต่พี่เมียมาติดใจอย่างนึงคือใจนิ่งเลเวล1สร้างความเสียหายแรงขึ้น 20% หือคือแรงขึ้น 20% นี่คือโกงนะครับผมแต่เมื่อนั่งยิงเท่านั้นคือปกติพี่เมียเป็นคนชอบยิงแต่นั่งยิงนี่คือแทบจะไม่เอาดีกว่าแต่พี่เมียคิดว่าสกิลเนี้ยออกง่ายมั้ยพี่เมียก็แต่พี่เมียถามว่าพี่เมียสกิลสวยไหมสวยครับพี่เมียเป็นคนที่ชอบสีม่วงอยู่แล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวพี่เมียอาจจะเดี๋ยวค่อยเปิดละกันโอเคเดี๋ยวพี่เมียขอหมุนทางด้านของลักกี้นะก่อนเนาะคือแบบคือพี่เมียอยากได้ปืนรูดมากครับคือพี่เมียมีสกินปืนรูดเนี่ยสองอันพี่เมียรู้สึกว่าสกินเนี่ยน่าจะดีนะครับสำหรับพี่เมียคิดว่าสกิลปืนรูดเนี่ยน่าลองครับแต่พี่เมียคิดว่าโอกาสที่จะออกยากเนี่ยค่อนข้างที่จะออกยากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองหมุนกันดูนะครับมาดูกันว่าดวงพี่เมียจะมีหรือเปล่าพี่เมียจะลองสุ่มสักแป๊บเนี่ยอาจจะไม่สุ่มเยอะนะครับอาจจะไปเปิดกล่องอย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันแบบแพงเกินนะครับน้องๆก็แบบว่ากล่องแรกก็24ชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเปิดอีกกล่องนึงดีกว่านะครับเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยเปิดดีกว่านะคิดว่า24ชั่วโมงเนี่ยโอกาสที่จะดรอปปืนในยากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องสกินปืนดีกว่านะเรามาดูกันว่าเราจะได้กล่อง
สกินปืนอะไรบ้างนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเรากดที่อาวุธก่อนนะครับพี่แมวขอจัดของสกาก่อนละกันพี่แมวไม่มีตูดนะครับแบบไม่ลีลาเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวขอเปิดเอาผีกล่องเอาวะกล่องในตูดแล้วครับพี่แมวจะลองเปิดทีนะครับแบบว่าเปิดกล่องเดียวพอเปิดทีละกล่องพอโอเคก็เปิดกล่องแรกนะครับก็ได้เป็นนั่งของ M4 แบบว่าไม่เท่าไหร่นะพี่แมวนั่งยองพี่แมวไม่ค่อยชอบแบบพี่แมวขอลองสุ่มสกินในนั่งของสกินคิดมากก่อนนะพี่แมวอยากได้ปืนรูดสกินนี้มากครับเพราะว่าเป็นปืนที่บวกความลั่นเร็วนะครับพี่แมวชอบมากครับสำหรับ MP ในตุนในการลั่นเร็วนะครับโอเคเปิดกล่องก็โอ้โห24ชั่วโมงแล้วครับโอ้โหเราลองเปิดใหม่ดีครับผมว่ามันต้องเป็นอาถรรพ์อะไรแน่นอนเลยคนดูโอเคเปิดต่อนะครับมันต้องมาแล้วครับสเปซ24ชั่วโมงโอเคพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะลองเปิดหลายกล่องนะครับเพื่อความขัดดวงนะครับโอ้โหดวงเราไม่มีจริงๆหรอช่วงนี้โอเคเราเปิดต่อนะครับคือก็ไม่ได้เติมเยอะครับน้องๆก็คือแบบนะไม่ต้องลุ้นอะไรมากครับนะเปิดไปทีละกล่องแล้วกันโอเค AW 7วันนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนจะใกล้เกือๆนะครับแต่ก็ยังแบบว่าอดทนได้อยู่นะครับโอเคแล้วพี่แมวอยากได้สกินนี้มากเลยนะครับแต่สกินนี้ไม่รู้มันออกยากหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราเปิดคิดมาต่อนะครับคือแบบไปให้สุดครับนะฮะโอเคเปิดต่อกันนะครับผมยาวๆครับผมบอกเลยว่าก่อสร้าง24ชั่วโมงครับโอ้โหออกยากมากครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดสกินอะไรดีวะไม่เคยเปิดเลยนะฮะขอเปิดแล้วของสกาใหม่แล้วกันแล้วแก้มือนะฮะเปิดอีกกล่องหนึ่งแล้วกันนะโอ้โหออกยากอะไรขนาดนั้นครับโอ้7วันครับฟาร์มาร์ทนะโอ้โหออกยากจริงครับเดี๋ยวเราไปดูลัคกี้รอยัลนั่นดีกว่าคือแบบรู้สึกก็เหมือนจะไม่คุ้มแล้วนะน้องๆโอเคครับชุดลัคกี้รอยัลเนี่ยมีพี่เมียวยังไม่มีหลายอย่างเหมือนกันเลยนะครับก็สุ่มเดียว60เนาะน่าจะหมดเร็วเหมือนกันนะสำหรับเพชรนะโอเคเดี๋ยวขอดูชุดกัจจินะครับโอเคพี่เมียวว่าจะลองสุ่มกัจจินะพี่เมียวอยากได้กระเป๋ามันเป็นกระเป๋ามังกรแล้วก็อะไรก็ว่ากันไปนะโอเคเดี๋ยวลองสุ่มกัจจิบ้างดีกว่านะคืออยากลองสุ่มหลายๆรอบอ่ะน้องๆคือนะครับก็ตั๋วเงินนะ7วันเอามาทำไมเนี่ยโอเคสุ่มต่อครับพี่เมียวคิดว่าชุดกะจิพี่เมียวอยากเติมมากพี่เมียวชอบมากครับอยากได้กระเป๋าได้ไม่ใช่เลยเนาะเพราะว่ากระเป๋าเรามีน้อยนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเราจะได้กระเป๋าอีกไหมครับน้องๆครับคือจะบอกว่าโหออกยากมากครับพี่เมียวนี่คือแบบร้องไห้เลยนะครับเปิดต่อครับยาวๆกระเป๋าออกไหมโอ้ออกเป็นร่างของหินไอหินนี่มันเอาทำอะไรได้วะเนี่ยโอ้พี่เมียวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราคิดว่าเราน่าจะแบบว่าหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มอะไรกันดีวะเนี่ยโอ้โหแบบเพชรเหรียญน้อยมากครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มโกลเล่นก่อนละกันนะไม่มีอะไรให้สุ่มนะสุ่มโกลเล่นนะครับช่วงนี้คือแบบถ่ายดวงก่อนนะครับคือชุดนี้พี่เมียวยังไม่ได้เลยน้องๆใครมีสูตรก็คอมเมนต์ทีนะครับคืออยากได้สูตรเปิดอันนี้มากเลยครับโอเคเปิดต่อนะครับโอ้โหเปิดกล่องท้ายครับเปิดแบบเปิดล่อดวงนะครับช่วงนี้คือไม่ค่อยมีดวงเลยครับน้องๆเอ้ยได้แล้วว่าชุดนี้เอ้ยกว่าจะได้นะครับชุดนี้คือแบบว่าออกยากมากครับโอ้โหในสุดก็ได้สักทีนะครับสำหรับชุดนี้โอเคเรากดเก็บไว้นะครับเดี๋ยวค่อยใช้นะครับเราจะทำอะไรดีล่ะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปหมุนสกินปืนนะพี่แมวอยากสู้ตัวกับพี่แมวยังแบบว่ายังไม่ค่อยคุ้มอ่ะแต่พี่แมวคิดว่าถ้าเติมปืนหมุนยังไงให้คุ้มพี่แมวว่าหมุนกอตีดีกว่าครับกอตีพี่แมวอยากนี่กระเป๋ามากครับกระเป๋าสวยมากครับแต่กลัวออกได้ของเกลือกันแน่นอนเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองดูของกันนะครับที่เราอะไรน่าสมมากนะครับสกินปืนเนี่ยเขาว่าออกยากจริงนะครับทุกคนคือพี่แมวอยากได้มากครับสกินปืนนี้คือยิบสี่ชั่วโมงครับคือแม่งโอ้โหถัดใจตัวเองมากครับโอเคเปิดอีก60นะครับก็วันคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็อยากกระซูมแบบเล่นๆนะครับนะเผื่อจะได้ของโอ้โหได้เหมือนเดิมเลยครับ70โอ้โหคือแบบเกลือจัดนะครับโอเคเราลองมาดูกอติว่ามันแลกกันได้บ้างครับคือเราต้องมีกี่หินนะโอ้ต้องมี1อันเหรอถึงจะแลกได้โอเคเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่านะครับน้องๆนะฮะก็สำหรับสกิลลิงนี่พี่แมวคิดว่าโอเคเหมือนกันนะครับทุกคนก็โอเคนะครับหลังจากพี่แมวลองไปเล่นมาพี่แมวคิดว่าสกิลลิงมาเนี่ยคือแบบถ้าพี่แมวคิดว่าสกิลลิงดีมันพี่แมวคิดว่ามันยังไม่ค่อยโอเคนะแต่ถามว่าพี่แมวในขับว่าระยะในการใช้ทั้งของไอ้พุ่งไม้นะครับโอ้โหเขาจะชวนอะไรกับผมกันมานะครับก็โอเคนะพี่แมวคิดว่าทั้งของสกิลวิกแกนพี่แมวชอบนี่ว่ะพี่แมวไม่ได้ชอบอะไรพี่แมวอยากได้นี่ครับผมเหมือนเป็นภาพพื้นหลังครับสำหรับซิงหอคงนะครับคือมันเป็นภาพเหมือนแบบมันใช่ลิงปะไว้ในดวงตานะครับก็สามารถแปลงได้200 วิเนี่ยถ้าเราลองคำนวณ นะครับก็น่าจะไม่เกินประมาณแค่น่าจะวง1นะมาถึงต้นเกมมันใช้ได้เลยนะพี่แมวคิดว่าดีเหมือนกันนะครับสำหรับซิงหอคงเห็นหลายคนได้เริ่มจับได้เรียกว่าหลายคนเริ่มใช้กันมาเล่นกันเยอะแล้วนะครับพี่แมวคิดว่าสำหรับน้องๆหลายคนคือแบบพี่แมวตัว1บาทเนี่ยดีไหมเอาถามว่าดีไหมพี่แมวคิดว่ามันดีนะครับสำหรับความคิดพี่แมวคิดว่ามันดีนะครับคือมันก็ดีแหละตัวราคา1เพชรนะสำหรับสายที่แบบว่าเติมอยู่แล้วเติม50บาทเติม100นึงก็ว่ากันไปนะครับแต่แล้วพี่แมวน่าเติมมั้ยพี่แมวคิดว่ามันไม่ค่อยน่าเติมเพราะว่ามันสกิลพี่แมวคิดว่ามันยังแบบไม่ค่อยฉูดฉาดนะครับพี่แมวยังแบ
ยังไม่ค่อยโอเคกับเจ้าสิงห์คงตัวนี้นะครับสำหรับสกิลนะแต่พี่แมวก็อยากจะเก็บไว้นะเพราะว่าตัวละครพี่แมวไม่ค่อยได้มีเยอะนะครับเห็นไหมครับยังมีหลายตัวที่พี่แมวยังไม่มีเลยนะครับผมก็โอเคนะครับพี่แมวคิดว่านะฮะสำหรับพี่แมวคิดว่าก็อย่าไปเติมไปเลยนะครับผมหรืออยากเติมก็เติมนะครับถือว่าช่วยอุ่นหนุนเกมแล้วกันเนาะก็เตือนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่แมวจะทำคลิปสาระหาความรู้มาให้น้องๆครับพี่แมวได้ว่าพี่แมววันนี้พี่แมวก็เปิดกล่องแล้วกันนะขำๆเอานะก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ